รายได้มหาศาลรวยกว่าเป็นดาราจากงานบันเทิงก้าวสู่ถนนการเมืองเต็มตัวสำหรับเท็ดกรุณพลเทียนสุวรรณเป็นที่รู้จักกันดีในนามนักแสดงมากฝีมือที่ตอนนี้มีอีกหนึ่งบทบาทคือส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลและโฆษกพรรคก้าวไกลล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ได้เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและหนึ่งในนั้นคือนายกรุณพลเทียนสุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อรองโฆษกพรรคก้าวไกลแจ้งสถานะโสดมีทรัพย์สินรวม 75,207,222 บาทแบ่งเป็นเงินสด 144,805 บาทมีหนี้สินเป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่นรวม 6,563,675 บาทเงินฝาก11บัญชี 769,958 บาทเงินลงทุนมูลค่า 2,732,459 บาทมีที่ดินรวม5แปลง 49.4 ล้านบาทมีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างเป็นคอนโด2หลังรวม 16.6 ล้านบาทยานมียานพาหนะ 1.55 ล้านบาททรัพย์สินอื่น 4,100,000 บาทเป็นนาฬิกาโรเล็กซ์โอเมกะกำไลมือพระสมเด็จพระพิฆเนศพระ5องค์และสร้อยทองคำ5บาทรูปหล่อรัชกาลที่9จำนวน3องค์มีรายได้ต่อปีประมาณ 1,462,720 บาทเป็นเงินเดือนส.ส. 136,2720 บาทและปันผลหุ้น 100,000 บาทมีรายจ่ายต่อปี 2,474,030 บาทเป็นค่าผ่อนคอนโดค่าส่วนกลางค่าไฟค่าประปาค่าน้ำมันและค่าใช้จ่ายส่วนตัว 400,000 บาทรวมถึงประกันสุขภาพค่าเลี้ยงดูบิดามารดาและบริจาคพรรคก้าวไกล 180,000 บาทสมทบกองทุนข้าราชการการเมือง 42,000 บาท